นละออง PM 2.5 เกินค่ามาตรฐานเป็นปัญหาสุขภาวะที่สำคัญของประเทศต่างๆทั่วโลกในปัจจุบันประเทศไทยพบปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 เกินค่ามาตรฐานเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยเฉพาะช่วงปลายปีต่อเนื่องถึงช่วงต้นปีซึ่งส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงสุขภาพเศรษฐกิจและสังคมในปี2562รัฐบาลกำหนดให้การแก้ไขปัญหามลภาวะด้านฝุ่นละอองเป็นวาระแห่งชาติและเมื่อปลายปี2563คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแผนเฉพาะกิจเพื่อแก้ปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง12ข้อโดยหนึ่งในมาตรการที่สำคัญคือติดตามตรวจสอบการรายงานและแจ้งเตือนสถานการณ์มลพิษทางอากาศรวมถึงเผยแพร่องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ให้ประชาชนรับทราบในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและทันต่อสถานการณ์เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลและเพื่อแจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินมาตรการลดเฝ้าระวังและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนผ่านทางเว็บไซต์ air4thai.com แอปพลิเคชัน air4thai Facebook Fanpage ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศสกพ.และ Facebook Fanpage กรมควบคุมมลพิษโดยมีความถี่ของการรายงานและแจ้งเตือนสถานการณ์ตามระดับความเข้มข้นของฝุ่นละออง PM 2.5 ที่ตรวจวัดได้อย่างไรก็ตามการเตรียมการวางแผนและกำหนดมาตรการเพื่อรองรับสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ยังคงต้องมีการพัฒนาอยู่เสมอเนื่องจากการคาดการช่วงเวลาการเกิดสถานการณ์จนถึงระยะเวลาการสิ้นสุดสถานการณ์ยังคงเป็นปัจจัยที่ยากต่อการประมวลผลแม้ว่าจะทราบข้อมูลที่สำคัญต่างๆเช่นแหล่งกำเนิดมลพิษและฤดูกาลของการเกิดฝุ่นเป็นต้นเพื่อให้การเฝ้าระวังแจ้งเตือนและตอบโต้สถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 มีประสิทธิภาพและการแก้ไขปัญหามลพิษจากฝุ่นละอองเกิดประสิทธิผลกรมควบคุมมลพิษและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.จึงได้ร่วมมือกันพัฒนาเครื่องมือทางแบบจำลองคณิตศาสตร์เฉพาะทางด้านมลพิษอากาศและระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงเพื่อรองรับการทำงานของแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ด้านมลพิษอากาศศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูงหรือ TIESC ของสวทช.สนับสนุนระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง High Performance Computing หรือ HPC ที่มีประสิทธิภาพในการประมวลผลทำให้การคำนวณเพื่อคาดการแนวโน้มของสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ทำได้เร็วขึ้น15เท่าจากเดิมที่ใช้เวลาในการคำนวณ 11-12 ชั่วโมงลดลงเหลือเพียง45นาทีและสามารถรองรับการคำนวณเพื่อคาดการแนวโน้มของสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ล่วงหน้า3วันขั้นตอนการคาดการสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กเริ่มจากรวบรวมข้อมูลแหล่งกำเนิดฝุ่นละอองขนาดเล็กและข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาเตรียมข้อมูลเพื่อประมวลผลบนคอมพิวเตอร์ Workstation ที่กรมควบคุมมลพิษจากนั้นจึงถ่ายโอนข้อมูลดังกล่าวไปยังระบบ HPC ของ TIESC สวทช.เพื่อประมวลผลโดยใช้แบบจำลองคณิตศาสตร์เฉพาะทางด้านมลพิษอากาศด้วยประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงของสวทช.ทำให้สามารถประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วข้อมูลผลการคำนวณที่ได้จะถูกถ่ายโอนกลับมายังคอมพิวเตอร์ Workstation ที่กรมควบคุมมลพิษเพื่อวิเคราะห์และจัดรูปแบบการแสดงข้อมูลสำหรับเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ air4thai.com และสื่อออนไลน์ของกรมควบคุมมลพิษเพื่อรายงานและแจ้งเตือนสถานการณ์มลพิษทางอากาศให้แก่ประชาชนนอกจากนี้ระบบ HPC ของ TIESC ยังสามารถรองรับการคำนวณเพื่อคาดการแนวโน้มของสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ในระดับภูมิภาคเพื่อนำไปสู่การขยายผลให้รองรับการคำนวณเพื่อการคาดการฝุ่นละออง PM 2.5 ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศในอนาคตจากความร่วมมือในครั้งนี้จะผลักดันให้เกิดการพัฒนาขีดความสามารถในการคาดการสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กเพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการบริหารและจัดการคุณภาพอากาศของประเทศไทยและพัฒนาขีดความสามารถ
ในการคาดการณ์มลพิษทางอากาศโดยใช้แบบจำลองคณิตศาสตร์บนระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงเพื่อคาดการณ์สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำและแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้ป้องกันตนเองได้อย่างทันท่วงทีโดยประชาชนสามารถเข้าถึงผลการคาดการณ์เพื่อวางแผนการดำรงชีวิตประจำวันล่วงหน้าได้อย่างเหมาะสมต่อสุขภาพส่วนบุคคลนอกจากนี้ยังสามารถนำผลการคาดการณ์ไปใช้ในภาคการศึกษาเพื่อการวิจัยและพัฒนาต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้คนไทยมีอากาศบริสุทธิ์และมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น